National Institute of Fine Art. The National Institute of Fine Art Exhibition Hall is the place to go to discover the future of Laotian art in a beautiful old building on the corner of Kuon Bolom Road. The National Institute of Fine Art presents paintings, sculptures, and installations made by its students and staff. For the past 50 years, the NIFA has seen many of the country's most famous artists pass through its doors, either as students or as teachers or both, and continues to nurture the country's fledgling art practice. It has recently become part of the Ministry of Information, Culture, and Tourism, which means the promotion of Laotian artists will be better supported, both at home and abroad. Sobadiya, Khurup. เป็นอาจารย์ใหม่ที่ว่าทําประสบของวังแสดงวังแสดงนี่เป็นของคนงานของนักศึกษาแต่ละคนนะครูที่นี่แล้วคือครูคนนี้มันครูแต่งของข่อยที่ว่าข่อยยังเรียนอยู่ตอนข่อยจบตอนปี 2008 ข่อยแต่งตัวนี้เกี่ยวกับซาวน่าเพื่อข่อยเห็นบทเกี่ยวกับซาวน่านะระลึกถึงว่าเฮามาจากการในหาเห็ดนะ โอ้อยู่สถาบันนั้นมีนักศิลปินกันหลายคนที่ว่าดังแน่กับบ่ดังแน่ชั้นไหนแล้วก็ผู้อาจารย์กับเป็นร้อยส่วนหลายแม่นคนดังๆก็เจ้าก็ไปดังอยู่สิงคโปร์เนาะสิงคโปร์แล้วก็อยู่ลาวนี่ได้ไปวางแสดงอยู่ฝรั่งนี่นะแล้วก็มันก็มีแบบมีอาจารย์ที่ว่าอาจารย์ดีเด่นแล้วก็อาจารย์แห่งชาติเนาะที่ว่า เพิ่นได้ส่วนหลายเพิ่นออกจากนี่เบิดแล้วก็เพิ่นก็เป็นศิลปินดีเด่นศิลปินแห่งชาติอันนั้นอยู่ในลาวเฮาก็มีหลาย 2-3 คนนี่แหละก็ไปประเทศอ้อมข้างนี่แหละไปเวียดนามไปไทยไปนี่แหละตั้งก็คันว่าผู้ดังๆที่ว่าจบจากนี้เขาจะก็ได้ไปแสดงอยู่หลายประเทศเลยไปเข้าอยู่ของวังแสดงของฝรั่งก็มีเจ้าคนลาวก็ซื้ออยู่ส่วนน้อยแต่ว่าส่วนหลายมาจากแต่ต่างประเทศอาเซียนอาเซียนนี่แหละประเทศที่ว่า แล้วก็ยุโรปเนาะที่ว่าฝรั่งอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียก็มาซื้อหลายๆส่วนหลายของสถาบันก็มีแต่วางแสดงอยู่นี่แล้วก็ที่ว่าเขาเจ้าครูอาจารย์ที่ว่าเขาเจ้าหาเงินเพิ่มหรือว่าเฮ็ดเพิ่มก็จะก็ไปวางขายอยู่แคมป์ของอยู่ส่วนเจ้าหนึ่งวงนี่ที่ว่าขายแทบจะเจ็ดสาแล้วขายย่อยขายอันตัวไปบริการคือซีนมันแบบนี้เจ้าปี 1932เริ่มดําเนินการสอนอยู่วัดจันทน์นครเรืองเวียงจันทน์นักเขียนส่วนหลายแม่นเป็นพระสงฆ์ปี 1936ได้หยุดการเขียนการสอนย้อนสงครามแล้วก็ปี 1940 ด้วยการร่วมมือของฝ่ายลาวและฝรั่งได้ดําเนินเปิดสอนอยู่ดอนโขงแขวงจับประสักปี 1945 กลับคืนมาเวียงจันทน์อีกจนฮอดปี 1949 จึงปิดอีกย้อนสงครามผูกฮานอีกวันที่ 9 พฤศจิกปี 1959 ตามพระราชองค์การเลขที่ 392 ทับ BC ได้เปิดสอนอยู่สอนอย่างเป็นทางการ